สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอ่ะคือเราไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งไหนนะคะจริงๆมันเป็นไวเวอร์ซ่านะแต่ถ้าเอาตามไพ่หรือตามความรู้สึกเนี่ยเรามองว่ามันเป็นฝั่งคุณที่ก่อนหน้านี้คุณเคยพูดเคยบอกอะไรบางอย่างกับเขาว่าเหมือนกับเป็นกฎหรือเป็นเงื่อนไขที่คุณเคยบอกเคยชี้แจงกับเขาไว้แล้วว่าอย่าทำแบบนี้นะหรือคุณชอบแบบนี้คุณไม่ชอบแบบนี้อะไรที่คุณรับไม่ได้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยแล้วคุณไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยบอกเขาไปแล้วเคยชี้แจงกับเขาไปแล้วอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยอาจจะมีหลายครั้งเช่นถ้าเขาทำอะไรผิดอย่างเงี้ยคุณก็บอกไปแล้วอ่ะครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกแต่อย่าทำอีกนะเพราะไม่ชอบเลยอะไรแบบเนี้ยเคยพูดเคยคุยเคยเจรจากันด้วยเหตุและผลแล้วคุยกันดีๆแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังทำอีกครั้งแรก2ครั้งอ่ะโอเคคุณอาจจะยังให้อภัยอยู่แต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นซ้ำคุณเริ่มรู้สึกไม่โอเคละไม่ใช่เริ่มหรอกคุณรู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะคุณรู้สึกแย่มากๆคุณรู้สึกว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องละพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุยบอกกันดีๆไม่เข้าใจใช่ไหมทำไมล่ะทำไมเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำให้ไม่ได้ทำไมถึงไม่เข้าใจทำไมถึงยังทำผิดซ้ำๆอีกเกิดเป็นความหงุดหงิดไม่พอใจบางคนถึงขั้นทะเลาะกันบางคนแบบบึ้งตึงใส่กันต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนต่างนิ่งไม่ยอมกันนะคะคนนึงก็ใจร้อนอีกคนนึงก็ทิฐิหรือไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่มันต่างกันทัศนคติที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากที่จะปรับที่จะจูนคือด้วยความที่เขาอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนคุณน่ะเขาก็เลยมองว่าทำไมจะต้องทำแบบนั้นทำไมจะต้องทำแบบนี้หรือบางเรื่องที่เขาทำผิดทำพลาดไม่โอเคเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมแค่นี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่ด้วยหรอทำไมถึงให้อภัยไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเหมือนแบบมองคนละมุมอะมองต่างมุมแล้วต่างคนต่างดื้อต่างมีทิฐิต่างมีความโกรธเป็นของตัวเองไม่มีใครยอมใครนะคะถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันอะเป็นอย่างนี้คือกำลังโกรธกำลังงอนกำลังเคืองกันอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั่นก็คือมันจะมีการง้องอนมันจะมีการง้อการขอคืนดีนะคะซึ่งเราก็มองว่าเขาอ่ะจะเป็นฝ่ายยอมให้จะเป็นฝ่ายลดทิฐิลงแล้วก็มาง้ออ่ะถ้าดูจากภาพนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเปรียบเทียบผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีแดงสีแดงอ่ะบ่งบอกถึงอารมณ์ร้อนใจร้อนความโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยตอนแรกใส่ชุดดำบ่งบอกถึงความมีทิฐิส่วนรูปสุดท้ายเนี่ยผู้ชายใส่ชุดขาวแล้วเปลี่ยนจากชุดดำเป็นชุดขาวแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าเขาลดทิฐิของเขาลงแล้วนะแล้วเขามาคุกเข่าง้อขอคืนดีแล้วนะ คือโอเคเวลาเมื่อมันผ่านไปความโกรธความทิฐิความเอาแต่ใจอะไรต่างๆอะค่ะมันลดลง
ตรงเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นฝ่ายชายที่มาง้ออย่างเดียวนะอาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้มันเป็นไวเวอร์ซ่าเพียงแต่ภาพแบบมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายไหนที่จะเหมือนกับเข้าใจอะไรได้เร็วกว่าคือถ้าคุณอะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทำผิดและเขาเป็นคนที่ทำผิดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆอะก็จะเป็นเขานะที่มาขอโทษไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอันเนี้ยภาพรวมคร่าวๆเรามองว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แหละก็หลังจากที่เขามาง้อมาขอคืนดีเนี่ยเขาก็คงจะพยายามปรับปรุงตัวแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ 100% นะยังไม่ได้ดั่งใจคุณ 100% หรอกนะคุณกับเขาก็ยังจะไปกันต่อยังจะคุณแนวโน้มอ่ะคุณจะให้โอกาสเขาคุณจะให้โอกาสเขานะคะและยังบอกความสัมพันธ์เนี้ยบอกได้เลยว่ามันยังมีปัญหาอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดการนะคะมันไม่ใช่เรื่องเดียวเราจบแล้วเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นเลยอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แล้วต่อให้เขาเปลี่ยนได้เรื่องนึงเขาก็จะยังมีปัญหาคุณกับเขาจะยังมีปัญหากันอยู่ในเรื่องอื่นๆอีกอาจจะต้องค่อยๆ คุยค่อยๆปรับค่อยๆแก้ความสัมพันธ์เนี้ยต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ให้มากหน่อยมันถึงจะไปกันรอดความเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าต้องมีความนิ่งมีสติใจเย็นค่อยๆคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์เพราะถ้างอนกันบ่อยๆโกรธกันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้อาจจะไปไม่รอดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบให้รอดให้อยู่กันได้ยาวๆอยู่กันได้นานๆน่ะมันจะต้องมีความนิ่งมีสติแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปแล้วก็อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้มันค้างคาอย่าปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังนอกจากว่าคุณจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคุณไม่ใช่แค่คุณนะคุณกับเขาอ่ะคุยกันแล้วแล้วตกลงกันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบหรอกแต่ว่าอ่ะหยวนหยวนให้ก็ได้โอเคคือไม่ติดมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคก็ปล่อยผ่านได้นะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้เลยมันจะเป็นปัญหาชีวิตแน่นอนและคุณไม่โอเคเลยถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอันเนี้ยต้องแก้ต้องคุยฝั่งเขาเองก็เหมือนกันอะไรที่เขารู้สึกไม่โอเคอ่ะคุณก็ต้องปรับต้องแก้ให้เขาด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ให้เขาปรับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะก็คือแนะนำว่าให้พูดคุยกันพูดคุยกันอยากให้ Oracle มีอะไรจะบอกกับความสัมพันธ์นี้อีก Helpเราเห็นอะไรบางอย่างในเรื่องในความสัมพันธ์เนี้ยตั้งแต่เปิดไพ่มาเห็นเรื่องของความใจร้อนของคนสองคนคือแสดงว่าต่างคนเนี่ยต่างร้อนทั้งคู่หรือไม่ก็อย่างที่บอกอะว่าคนนึงใจร้อนอีกคนมีทิฏฐิแล้วมันค่อนข้างเครียดมันส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะส่งผลยังไงก็คือความเครียดมาไมเกรนปวดศีรษะปวดหัวนอนไม่หลับโรคที่มากับความเครียดทั้งหลายบางคนน่ะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็เครียดก็ปวดหัวเนี่ยพอทะเลาะกันก็เป็นอีกแล้วมันจะไม่ดีมันจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะทั้งคู่เลยระมัดระวังด้วยแต่คุณ2คนน่ะรักกันนะคือมันมีบางอย่างที่ดึงดูดมีบางอย่างที่ชอบพอกัน
มันถึงตัดกันไม่ขาดสักทีทั้งๆที่ทะเลาะกันแบบบ่อยมากหรือมีความโกรธเคืองมีความนอยมีความน้อยใจอะไรกันกี่ครั้งก็แล้วแต่ว่ามันก็ยังวนลูปอ่ะก็ยังตัดกันไม่ขาดก็ยังกลับมาคืนดีกันผัดกันง้อผัดกันคืนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังมีความรักอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆไอ้ความรักที่มีอยู่อ่ะวันนึงมันก็จืดจางได้หรือมันก็ลดน้อยถอยลงได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะให้ปรับให้แก้กันซะตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่ยังรักกันเพราะตอนที่ยังรักกันอ่ะมันยังมีพลังในการที่จะแบบยังมีแพชชั่นในการที่จะแก้ไขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจืดจางหรือมันเบื่อมันหน่ายกันแล้วอ่ะมันจะไม่มีแพชชั่นในการแก้ไขแล้วนะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ